ซึ่งครั้งนี้เป็นยังไงบ้างไอ้คนถนนเขาเห็นฉันก็ผมแพ้กับฟ้าผู้ชมค่ะสงครามขึ้นได้ปราบเสียนบดีค
ความโชคดีของกูคิดว่าจะตายตั้งแต่วันนั้นแต่มีเด็กหนุ่มอยู่3คนมาช่วยชีวิตกูอีกครั้งวินาทีแรกที่กูเห็นหน้ามันกูเพ่งเล็งมันมองอนาคตของมันออกของมันทั้งสามคนเองในภายภาคหน้ากูจะได้พึ่งมันได้พอกูมารู้ทีหลังว่ามันเป็นเด็กวัดกูยิ่งรักมันกูยิ่งสงสารมันรักมันลูกในไส้อยากให้มันมีหน้าที่การงานที่ดีหวังจะพาเข้าสู่วังหลวงให้ไปอยู่พักที่บ้านแต่มันดันไปเจอลูกสาวเราคนเราเนี่ยจะรักกันชอบกันมันไม่ผิดมันไม่มีใครว่าขอขมามาทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมไม่ใช่มาขึ้นหามันแบบนี้แล้วพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันปกป้องมันไม่หรอกมันไม่ได้ปกป้องมันกูเป็นพ่อกูก็อายแทนลูกกูสงสารลูกแต่ในขุนถนนมันยังดีมันจะมาบ้ามาบอนมันก็ขอบคุณศักดิ์ศรีของลูกสาวกูคืนมาด้วยความรักแท้ของมันแต่นี่มึงใช้มันไปทำศึกสงครามมันเป็นทหารเลี้ยงหมามันเป็นทหารรายแถวฝีไม้ลายมือมันก็ไม่มีนี่มึงใช้มันไปตายเมื่อสักครู่นี้มันตบหน้ากูที่มันมันตบหน้ากูตรงนี้ใช่ไหมกูไม่เจ็บหรอกสักดาวกูไม่เจ็บแต่ที่กูเจ็บนี่ถ้าเขาพูดฉันนะ
จริงเลยคนที่ชนะใจฉันคือคุณธนงความรักของเธอยังไม่เท่าเศษเสี้ยวของความรักที่คุณธนงมีให้ฉันฉันจะบอกอะไรเธอคนอย่างเธอมันก็ขี้คนขี้แพ้เธอมีความสุขกับชีวิต